สวัสดีครับกับ Excel Banana ครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นวิธีการสร้างโดนัทฉาดแบบขอบหนาสำหรับท่านที่เบื่อกับโดนัทฉาดหน้าตาเดิมๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปในการแสดงผลนะครับก็คือการเพิ่มขอบเข้าไปนะครับรวมทั้งตัวเลขที่จะแสดงผลนะครับซึ่งคุณก็สามารถที่ไปประยุกต์ปรับหน้าตาตามใจชอบได้มาดูตัวอย่างของจริงกันก่อนนะครับเมื่อทำออกมาเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคลองเปลี่ยนข้อมูลให้ดูนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลที่เราต้องการแสดงผลแล้วก็ส่วนเติมเต็มให้มันครบวงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูหลักการนะครับหลักการของมันก็คือประกอบไปด้วยชิ้นโดนัทนะครับชิ้นย่อย2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นข้อมูลหลักของเราแล้วก็ส่วนที่ใช้เพื่อแสดงการเติมเติมนะครับส่วนที่เป็นข้อมูลหลักของเราก็คือเป็นตัว data value หลักนะครับส่วนที่เติมเต็มก็คือให้เอา maximum value ลบด้วย data ของเรานั่นเองนะครับแล้วเราก็มาตกแต่งนะครับก็คือให้ whole size นะครับเป็นขนาดนะครับตรงนี้ตามต้องการเพื่อให้ตรงนี้มีที่อยู่แสดงผลได้แล้วก็สีนะครับคุมสีให้เป็นสีเดียวกันหมดนะครับโดยที่ตัวนี้ก็จะเป็นการฟิลสีธรรมดาขอบนะครับก็คือให้เป็นขนาด5 point 10 point ตามต้องการนะครับแล้วก็สีเดียวกันแต่ว่า transparency 50% นะครับส่วนนี้นะครับ transparent 90% และไม่ต้องมีขอบนะครับส่วนตัวนี้ก็เกิดจากการเอา text box มาวางมาดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่านะครับจากที่มีข้อมูลตามนี้นะครับตัวนี้คือ maximum value ที่เรากำหนดไว้นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็คือเอา maximum data ลบด้วย data เท่านั้นเองนะครับฟอร์มูลาตามนี้ง่ายๆนะครับโอเคมาสร้างกันก็คือเริ่มจาก insert แล้วก็เลือกโดนัทฉาดนะครับโอเคลบส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนนะครับต่อมานะครับ format data series นะครับเลือกโฮลไซส์รูนะครับรูของมันเอาสักประมาณ 60% นะครับตอนนี้มันเลือกData Series ทั้งหมดอยู่เราจะเลือกเฉพาะซีรีส์เดียวนะครับก็คลิกซ้ำลงไปนะครับจะเห็นว่า Selection ของมันจะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เราไปที่ Fill นะครับโอเคสมมติผมขอใช้สีนี้นะครับแล้วก็ border นะครับ border เราจะใช้สีเดียวกันเลยนะครับแต่ปรับให้เป็น 50% โดยที่ความกว้างอันนี้รูปใหญ่ผมขอเป็น10 point นะครับ10 point โอเคต่อไปก็คือตัวนี้นะครับผมมาคลิกที่ส่วนนี้ละนะครับจะเห็นว่าออปชันมันจะต่างไปนะครับตอนนี้ auto สีนี้อยู่เปลี่ยนเป็นสีเดียวกันแต่ transparent 90ไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีลายตอนนี้มีขอบขาวๆอยู่นะครับเพราะมันมีลาย no line no border นะครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือโครงสร้างหลักของโดนัทแบบขอบหนาที่เราต้องการนะครับขาดแต่ว่าตัวแสดงผลนะครับโอเคตัวแสดงผลนะครับเราใช้ shape ก็ได้ครับ text box ก็ได้นะครับนะครับตอนนี้มันเป็นคนละชิ้นอยู่นะครับคัดนะครับแล้วก็มาเพสในนี้นะครับ Ctrl V นะครับโอเคมันอยู่ในนี้ละนะครับเวลาลากนะครับมันจะไปด้วยกันนะครับเพราะมันฝังอยู่ในนี้โอเคเราจะให้ตัวนี้มันลิงก์กับค่านี้นะครับให้มาเลือก text box นะครับหรือ shape นี้นะครับแล้วไปที่ฟอร์มูลาบาร์นะครับพิมพ์เท่ากับแล้วก็คลิกที่สูตรได้เลยคลิกที่เซลล์ได้เลยครับ
นะครับให้มันลิงก์กับเซลล์นี้ C4 Enter นะครับมันจะแสดงผลขึ้นมานะครับทดสอบให้ดูนะครับ 50% นะครับตัวนี้จะเปลี่ยนตาโอเคมาตกแต่งความสวยงามกันนะครับให้อยู่ตรงกลางแล้วก็พื้นใสนะครับ no fill นะครับตัวอักษรนะครับเลือกสีตามต้องการเปลี่ยนฟอนต์นะครับขนาดของฟอนต์แล้วก็ขอบด้วยนะครับขอบ shape outline ก็ no นะครับปรับตำแหน่งครับสมมุติผมไม่เอาขอบนี้นะครับเอาลายออกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ 10% 30% 70นะครับ80ครับก็เรียบร้อยครับจบแล้วสำหรับวิธีการสร้างโดนัทชาร์ตแบบขอบหนานะครับ